ทางไปบ้านแม่นางฟ้าตัวน้อยนะครับตอนนี้ทางเข้าบ้านครับที่จังหวัดนครสวรรค์ทางเข้าบ้านนะครับนี่ดูบรรยากาศทางเข้าบ้านแม่นางฟ้าตัวน้อยแง่เลี้ยวซ้ายเข้ามาจากอำเภอบรรพตพิสัยนะครับโค้งทางสองซ้ายนะตอกซ้ายนะเนี่ยโค้งทางสองโอเคสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะครับสะพานข้ามแม่น้ำปิงจะไปทางขวามือครับไปพิษณุโลกครับซ้ายมือไปกำแพงเพชรถนนนี่ถนนเลี่ยงครับเลี่ยงเมืองนะครับนี่ครับขวามือไปพิษณุโลกซ้ายมือไปกำแพงเพชรนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าจังหวัดแล้วก็ไปเส้นนี้ง่ายนี่ครับทะลุภูโป่งมีไฟแดงรอนะครับรอนะครับจะรอดสะพานนี่ครับ
สะพานปิ่งวารีครับสีสวรรค์ครับข้ามน้ำปิ่งครับตอนนี้เราลอดมาไปบ้านแม่บ้านตัวน้อยแถวนี้แม่น้ำเยอะครับปลาเยอะหมดครับโอเคไกลถึงแล้วครับไม่ไกล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 นะครับโอเคทำถนนโอเคกำลังขยายถนนนี่โค้งจะเยอะหน่อยนะครับแถวนี้โค้งจะเยอะหน่อยก่อนนะครับ